วันอังคารนะครับเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้มีหลายวาระในการประชุมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมก็เช่นเคยครับมีงานอะไรก็ตามที่เตรียมจะประชาสัมพันธ์เอามาฝากเอาไว้ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลก็มีนิทรรศการนะคะเป็นประจำอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์ของการประชุมครม.ค่ะวันนี้นายกก็ไปเดินชมนิทรรศการที่เกี่ยวกับเรื่องของแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกแล้วก็มีเรื่องของสตาร์ทอัพด้วยก็เกี่ยวกับผู้ประกอบการหน้าใหม่ค่ะดูกันที่เรื่องของแผนที่เกษตรก่อนนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีเป้าหมายจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมาเพื่อที่อยากจะให้เห็นการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ของการเกษตรค่ะท่านนายกก็พูดถึงเรื่องของการเกษตรด้วยบอกว่าการดำเนินการเรื่องนี้ตรงกับที่ต้องการมีเรื่องการบริหารจัดการน้ำเรื่องการจัดการเชิงพื้นที่แน่นอนว่าต้องเน้นไปที่ประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็ฝากชื่นชมไปที่เกษตรกรนะคะที่เขารู้จักการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรปีนี้มันปลูกข้าวไม่ได้เพราะว่าปัญหาน้ำแล้งก็มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นๆแทนปลูกพืชที่ดูแล้วสอดคล้องกับทรัพยากรในพื้นที่แต่สิ่งที่นายกฝากไปถึงรัฐมนตรีเกษตรก็คือต้องการให้กระทรวงเร่งแก้ปัญหาเกษตรกรด้วยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้นค่ะนี่คืองานเกษตรส่วนอีกงานนึงครับอันนี้เป็นงานสตาร์ทอัพนะครับจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น28เมษายนจนถึง1พฤษภาคมปีนี้ครับนายกก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยตัวเองวันนี้ก็มีการเอามาโชว์ก่อนเป็นการเรียกน้ำย่อยออเดอร์ก่อนคร่าวๆนะครับคือนายกก็บอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันในภาพรวมแล้วถือว่าเดินหน้าไปหลายขั้นตอนแต่ก็ยอมรับว่าบางอย่างมันติดขัดข้อกฎหมายอยู่บ้างก็พยายามทำอยู่ก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าไปยึดติดกับความขัดแย้งแต่ว่าให้มองไปข้างหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆถ้าสมมุติว่ามันรุดหน้าไปได้มันก็จะช่วยเสริมสร้างผลักดันเศรษฐกิจของเราให้เติบโตไปได้เพราะว่ารัฐบาลนี้ก็วางไว้แล้วว่าเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลดังนั้นทุกอย่างจะถูกขับเคลื่อนด้วยระบบกลไกทางเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมันต้องถูกคิดถูกสร้างสรรค์มาเรื่อยๆค่ะไปดูวาระการประชุมที่จะเข้าครม.ในวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องรถไฟหลักสีไปแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในช่วงประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรก็จะผ่านไปในพื้นที่ทั้งหมด6อำเภอใน2จังหวัดก็คือที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบอำเภอทับสะแกอำเภอสะพานน้อยอำเภอปทิวทั้งหมด21สถานีก็จะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ด้วยส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับวันนี้เสนอครม.ขอเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกันยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือว่ารวมๆก็คือ IUU ที่เขามาติมาติงเกี่ยวกับการทำประมงของบ้านเราขอรอบนี้คือจะขอเข้าเป็นภาคีสมาชิกของตัว IUU ด้วยนะครับส่วนกระทรวงการคลังนะคะก็จะเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรกรณีการเลี่ยงภาษีเสียภาษีและการช่อโกงค่ะรวมถึงร่างพรบสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วยนี่ก็เป็นวาระหลักๆนะคะที่จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันนี้